การฝึกเล่นท่าต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะออกกำลังกายอะไรกับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับผมเตรียมตัวครับผมว่าเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้คุณสามารถออกกำลังกายที่บ้านคุณได้แบบสบายๆเลยอยู่บ้านฟิตเนสปิดโควิดทำพิษมาฟิตร่างกายไปด้วยกันครับตอนนี้มันโควิดอยู่ใช่ไม่กล้าไปข้างนอกทุกคนไม่กล้าออกไปอยู่ข้างนอกไม่ได้ไปออกกำลังกายฟิตเนสเพราะว่าฟิตเนสมันปิดอยู่ใช่ฟิตเนสมันปิดอยู่แล้วก็ไม่รู้จะออกกำลังกายยังไงคุณอยากจะฟิตอยู่ที่บ้านชุดนี้ครับผมสั่งนะครับผมราคาแค่ประมาณ1,000 กว่าบาทเองนะครับมันจะมีหลายราคาเลยมีชุดเล็กชุดใหญ่นะครับเราได้สั่งของออนไลน์มานะครับเป็นชุดดัมเบลนะครับผมสั่งนะครับสั่ง3วันได้ครับคือสั่งเมื่อวันจันทร์แล้ววันพุธก็ได้แล้วนะครับ Active Pro นะครับเป็นแฟนเพจก็ลองเปิดดูนะครับเขามีสินค้าอะไรมากมายเลยนะครับก็ของดีครับเราเลยก็เลยอยากจะแนะนำเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเราแกะเลยนี่แกะสดๆเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อโลก3อ๋อนะครับอาหารอารมณ์ออกกำลังกายของเรามีหมดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมทำไมเราต้องมาใส่หน้ากากด้วยเพราะกลัวไวรัสเข้าไปในจอครับกลัวไวรัสเข้าไปในจอครับโอ้โหกลัวคนเขาจะดูสำหรับทุกคนครับไม่แล้วเรื่องคือตอนนี้เช้ายังไม่ได้แบ่งฟันกันเลยครับเปล่าไม่ใช่ครับอ่ะคนเขาจะหายใจลำบากไม่ต้องกลัวแต่ผมบอกว่าหน้ากากมีส่วนจำเป็นนะครับในการใช้ป้องกันโควิดอยู่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะออกไปไหนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครแพร่หรือว่าใครเป็นนะครับเราก็แค่ป้องกันไม่ให้เรารับแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นอยู่คุณก็ควรไม่ต้องออกไปไหนครับคุณอยู่ในบ้านเนี่ยดีที่สุดครับหลายๆคนก็อยากจะฟิตด้วยตรงหน้ากล่องนี้ครับผมเราเนี่ยได้สั่งมานะครับผมแล้วก็มาใช้เพื่อที่จะแนะนำทุกคนให้รู้ว่าถ้าเกิดคุณมีอุปกรณ์ดัมเบลที่บ้านเนี่ยมันสามารถที่ออกกำลังกายได้เยอะเลยในช่วงที่ไม่ได้ไปออกฟิตเนสใช่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในกล่องที่ผมสั่งมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นครับผมเราไม่ต้องปิดมั้งเออไอ้ใครดับไฟไว้เนี่ยโอเคเดี๋ยวออกก่อนนะครับผมจะมาบอกว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับผมอันแรกที่อยู่ในกล่องนะครับที่ผมสั่งมาครับไอตอนที่เราแกะกล่องกันเนี่ยมันคือชุดเล็กใช่มันจะไม่รวมบาร์เบลมาด้วยนะครับมันจะมีแค่ในส่วนของดัมเบลชุดนั้นจะหนักอยู่ที่15 กิโลแต่ชุดนี้หนักอยู่ที่20 กิโลเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับก็จะมีตัวต่อบาร์เบลนะครับมีตัวล็อกมาให้เป็นก้านดัมเบลนะครับแล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้ล็อกดัมเบลเวลาที่คุณใส่นะครับแล้วก็หมุนไปนะครับและในส่วนนี้มันจะมีน้ำหนักนะครับบาร์เบลมีน้ำหนักอะไรบ้าง0.5เนี่ยเขาให้มาทั้งหมด4ชิ้น 1.25 กิโลนะครับผม4ชิ้น 2.5 กิโลนะครับอันใหญ่นี่จะมีทั้งหมด8ชิ้นเดี๋ยวเราจะมาแนะนำก่อนนะครับว่ามันดียังไงดัมเบลนะครับโดยทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมใช้ดัมเบลที่ซื้อน้ำหนักมาที่มันเฉพาะอย่างเช่นที่มันบอกว่า2กิโลก็คือ2กิโลเลยอันนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นดัมเบลนะครับแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณแข็งแรงขึ้นในกล้ามเนื้อส่วนนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่แบบไม่น่ายกแล้วมันเบาไปแล้วหนักได้แต่ถ้าว่าเป็นดัมเบลที่แบบเปลี่ยนแต่ถ้าว่าเป็นดัมเบลที่เปลี่ยนน้ำหนักได้นะครับมาหยิบแผ่นที่มันมีจำนวนแผ่นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถฝึกให้คุณแข็งแรงได้กล้ามเนื้อได้ซึ่งกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนนะครับมันจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากันอย่างเช่นกล้ามเนื้อแขนจะอ่อนแอกว่ากล้ามเนื้อหลังดังนั้นนะครับกล้ามเนื้อหลังมันเป็นแผ่นใหญ่กว่ามันก็ย่อมแข็งแรงกว่าดังนั้นถ้าเกิดเรายกแค่น้ำหนักเบาๆเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับการเล่นกล้ามเนื้อหลังละอันนี้มันอาจจะเหมาะสมกับกล้ามเนื้อแขนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องไปซื้อคุณก็ต้องไปซื้อเพิ่มอีกแต่ถ้าว่าเป็นดัมเบลนะครับคุณสามารถถอดแล้วเปลี่ยนได้เลยสบายๆเลยนะครับดูกันว่าถ้าเราจะออกกำลังกายกับไอ้พวกนี้มันจะออกกำลังกายยังไงโอเคครับ
ผมครับผมตอนนี้เราก็ประกอบสำเร็จแล้วก็เป็นบาร์เบลแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับที่อยู่ในกล่องนะครับจะเป็นดัมเบลก็ได้จะเป็นบาร์เบลแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมีดัมเบลต่างหากนะครับจะมีชุดดัมเบลอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะออกกำลังกายนะครับดังนั้นเนี่ยก็มันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับกับสิ่งที่สั่งมาก็ง่ายนะครับในการออกกำลังกายจะทำบาร์เบลในท่าต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะถอดเป็นดัมเบลคุณก็เปลี่ยนเป็นดัมเบลได้นะครับผมอันนี้เป็นบาร์เบลได้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นสำหรับน้องวัยรุ่นนะครับผมว่าเหมาะสมมากเลยเพราะว่าแขนเขายังไม่ได้กว้างมากนะครับก็อยู่สบายๆการฝึกเล่นท่าต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะออกกำลังกายอะไรกับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับผมเตรียมตัวครับผมว่าเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้คุณสามารถออกกำลังกายที่บ้านคุณได้แบบสบายๆเลยงบประมาณที่ถูกๆนะครับแล้วก็คุ้มแล้วก็ใช้กันได้ยาวๆครับผมเรามาเริ่มกันท่าแรกเลยนะครับผมกับเดี๋ยวผมจะใช้ดัมเบลนะครับเผื่อบางคนอาจจะได้เห็นภาพนะครับเวลาที่คุณอาจจะต่อเป็นดัมเบลแล้วก็คุณอาจจะต่อเป็นบาร์เบลเราจะเริ่มต้นที่ทำท่าชูเตอร์เพรสนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยกแขนขึ้นแบบนี้แต่ของบาร์เบลนะครับจะพักอยู่ที่หน้าอกแล้วก็ดันขึ้นไปแล้วก็ลงเวลาดันนะครับหายใจออกดันขึ้นนะครับอันนี้คือท่าชูเตอร์เพรสนะครับฝึกบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็อีกท่าต่อไปท่าอาวิโลครับผมก็จับดัมเบลจับบาร์เบลให้เข้ามาใกล้ๆครับผมจับบาร์เบลเข้ามาใกล้ๆครับแบบนี้ส่วนท่าอาวิโลนะครับผมก็ให้จับบาร์เบลแคบเข้ามานะครับบาร์เบลชูขึ้นมาดิจับแค่ประมาณนี้นะครับแล้วเวลาดึงนะครับผมดัมเบลเหมือนกันครับผมก็ให้อยู่ประมาณหน้าอกทดสอบสูงครับผมแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นนะครับอันนี้ดึงขึ้นมาอาวิโลประมาณต่อไปเราจะทำเป็นบาร์เบลนะครับผมก็บริหารกล้ามเนื้อส่วนแขนด้านหน้าบาร์เบลเคยข้างหลังมือขึ้นจับกว้างนะครับเราจะทำคู่นะครับผมคือดัมเบลเคยขึ้นมาอย่างนี้ก็ลงสุดเคยขึ้นลงสุดนะครับผมท่าบาร์เบลอันนี้บริหารกล้ามเนื้อแขนด้านหน้านะครับแล้วก็ท่าต่อไปเราก็จะบริหารกล้ามเนื้อแขนส่วนนี้นะครับผมด้านหน้าก็จับคว่ำก็เคยขึ้นมาอย่างนี้เป็นท่ารีเวิร์ดเคยนะครับผมบริหารกล้ามเนื้อแขนด้านหน้าแขนนิ่มไว้นะครับประมาณนี้แล้วก็ดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะให้บาร์เบลสาธิตอีกทีรอบนึงท่านี้นะครับเป็นท่าโรวิ่งได้กล้ามเนื้อลำตัวครับเป็นไงครับผมก็ได้อุปกรณ์ไปออกกำลังกายที่บ้านแล้วนะครับคุณก็นำท่าที่ง่ายๆครับที่เราจะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ที่เราบอกไปนะครับก็หรือว่าถ้าเกิดใครกำลังมองหาอยู่ผมคิดว่าอุปกรณ์ตัวนี้เหมาะสมมากที่สุดสำหรับที่คุณจะใช้ออกกำลังกายที่บ้านได้นะครับผมก็สาระดีๆนะครับแล้วก็ความรู้ได้น้อยบวกกับความบันเทิงต่างๆนะครับผมแล้วก็ เรานะครับก็ผลิตเรื่อยๆครับติดตามเราได้ครับทุก1อาทิตย์จะมีคลิปของเราออกมาบาร์เบลจะมีอะไรฝากให้กับแฟนคลับบาร์เบลไหมครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมรักษาสุขภาพด้วยนะครับที่ไหนชุมชนก็อย่าไปอยู่มากนะครับป้องกันตัวเองไว้เอากำลังกายที่บ้านดีที่สุดครับก็หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็ผ่านช่วงโควิดนี้ได้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไม่มีใครติดเชื้อโควิดครับผมพ่อผมบาร์เบลครับผมไม่ใช่ผมลูกโอเคผมพ่อผมลูก3ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ